โดยในหนังสือเล่มนี้นะครับผมมันน่าจะเป็นเรื่องราวภาคแรกนะของไตรภาคที่มีชื่อว่าพีรูดทูดูนนั่นเองครับผมก็คือเส้นทางสู่ดูนโดยนวัติยาไตรภาคพีรูดทูดูนนี่ครับผมมันน่าจะมีอยู่ทั้งสิ้น3เล่มด้วยกันนะครับผมนั่นก็คือ h เฮาออฟอะเทรดิสเฮาส์ออฟฮาร์ n อนแล้วก็เฮาออฟคอร r i n o นั่นเองครับผมโดยเรื่องราวในสามเล่มนี้ครับผมมันก็เชื่อมโยงไปถึงดูนภาคแรกเลยก็ว่าได้ถ้าพร้อมแล้วก็เราไปเริ่มรับชมรับฟังกันเลยครับผมสามสิบเจ็ดปีก่อนดูนภาคทา,ทางจักรรรวดิ เพื่อที่จะสร้างสมดุลให้แก่เหล่าตระกูลขุนนางต่างๆสภาแลนสลาสเปซซิงกิลและลงไปถึงโชมคอปานีและลงไปถึงกองกําลังอื่นๆเพราะว่าดาวอาราคิสนั้นถือว่าเป็นดาวดวงเดียวที่สามารถผลิตสไปได้โดยทั่วไปแล้วจะไม่มีตระกูลใดตระกูลหนึ่งทําการปกครองราคิสเป็นเวลานานกว่าร้อยปีและนี่ก็เป็นเวลากว่า40ปีแล้วที่การปกครองดาวอราคิสนั้นอยู่ภายใต้การปกครองโดยเหล่าเดอะสเปซซิงกิลอันเนื่องมาจากว่าตระกูลขุนนางล่าสุดที่ได้ทาการปกครองดาวอราคิสอย่างตระกูลลิเชนนั้นได้ถูกขับออกไปแล้วเมื่อ40ปีก่อออนโดดยจพัพเเุคลที่่9แะมืส ีท่แล้วดาวอารคิสนั้นก็ได้ถูกมอบภหกแิ่ทางบารอนดีวิตีแห่งตระกูลหาคอนแนนดังนั้นจากบารอนดิวิตีได้ตายลงทางคนที่มีชื่วอว่าอับูรานหาคอนแนนก็ได้ขึ้นมาสืบทอดกิจการภายในตระกูลและนี่เป็นผลทําให้เขานั้นไม่สามารถควบคุมผู้ลักลอบลขนของเถื่อนและผู้ก่อวินาศกรรมในอาราคิสได้ทําให้การผลิตสปายนั้นลดลงเกือบหนึ่งในสิของระดับเดิมและต่อมาทางบารอนอบูรานนั้นก็ได้ถูกปลดออกจากตําแหน่งอย่างเป็นทางการก่อนที่เขานั้นจะถูกส่งไปจับวานที่ดาวเคอแลนคิว,วล,ลา,าลวลดเมมียาาาาาาคนนน้น้ออองงงงชต่รรดดขทบไกลาายบ ารอนแห่งตระกูลฮาคอนแนนคนใหม่และเป็นผู้บ่าการแห่งดาวอราคิสและไม่นานหลังจากที่ทางวาลาเดเมียฮาคอนแนนได้เข้ารับตาแหน่งเราพนักงานของนกขุนสไปน์นั้นก็ได้นัดกันหยุดงานเนื่องจากว่าพบกความผิดปกติในตัวรถแต่ทางวาลอนา拉เดเมียฮาคอนแนนั้นได้ปฏิเสธเนื่องจากว่าได้มีสไปน์สำร,รองจานวนมากในรถคันนี้และเนื่องจากความผิดปกตินี้เองก็บมกทําให้รถนั้นได้เกิดระเบิดขึ้นทําให้สไปนนั้นได้ถูกทําลายไปด้วยทั้งรถบรรทุกและรวมไปถึงบุคลากรภายในนั้นได้ตายลงแต่ทางบารอนนั้นได้รอดชีวิิิิตตมมาาาาาาาไไดดด้้้้อออย่่่่งวววุและใใในนนนนนนีีีกกรสปปคช7ทผั็ อ,งงอย่่างตออเนืุบัติเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดกับทางบาลอนวาลาดิเมียฮาคอนแนน,นัทำให้องค์จักรพรรดินั้นเชื่อว่าจะต้องมีคนที่จะพยายามทำลายสมดุลแห่งสปายอย่างแน่นอนดังนั้นองค์จักรพรรดินั้นจะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำของที่ปรึกษาองค์จักรพรรดินั้นทรงเรียกนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่มีชื่อว่าพาดอตไายมาพาดอตขายนั้นเป็นชายผู้ที่ไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองเขาสนใจแต่เพียงสภาพแวดล้อมทางระบบนิเวศเท่านั้นซึ่งองค์จักรพรรดินั้นก็ทรงแต่งตั้งเขาให้กลายเป็นนักดาว และรวมไปถึงติดตามพฤติกรรมของทางตระกูลหาคนนั้นและในช่วงที่ทางพาดอตขายนั้นกำลังทําการศึกษานี่เองพาดอตคายนั้นก็ได้ทาการช่วยเยาวชนชาวฟรีเมน3คนจากทหารของตระกูลหาคนนั้นซึ่งก็ได้มีเด็กหนุ่มอยู่คนหนึ่งนักปที่ได้ถูกช่วยไว้โดยทางพาดดอตโดยเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าสติลเก่าซึ่งเขานั้นก็ได้รับบาดเจ็บจากตระกูลหาคนนั่นจากนั้นเองครับผมทางพาดอตคายนั้นก็ได้ถูกพาตัวไปโดยชายแั้สามคนไปยังสถานที่อยู่ของพวกเขาซึ่งพวกฟรีเมนนะครับก็ร โทและา,าซึ่งในช่วงเวลานี้เองครับผมทางพาดดัคายเนี่ยก็ได้ทาการเผยแพร่แนวคิดที่จะทำการเปลี่ยนดาวอลลคิสให้กลายเป็นดาวคคสสีเขียวซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ได้ดึงดูดความสนใจของเหล่าชาวฟรีเมดไปอย่างม,มากแต่อย่างไรเสียก,ก็ตามครับผมผู้วุโสโแห่งซีดกําแพงแดงซึ่งเป็นซีดที่พวกสติลกลาวนั้นอยู่นะครับผมก็ตัดสินใจที่ทําการประหารชีวิตทางพาดดเพราะว่าตอนนี้ทางพาดนั้นรู้มากจะเกินไปแล้วซึ่งทางไห่หน้าผู้ปกครองซีดกาแพงแดงนั้นก็ได้ส่งทางคนที่มีชื่ออูเลสไปทำการสังหารทางพาดดัสด้วยม ดซึ่งในจังหวะที่ทางอูเรตนะครับผมก็เลจะไปสังหารทางพาดอดคายนี่เองพาดอดคายนะครับผมก็กาลังทาการบรรยายให้แก่ชาวฟรีเมนครั้งใหญ่ถึงเกี่ยวกับความฝันที่เนิมซานนั้นจะเต็มไปด้วยภูมิภาคอันเขียวขจีซึ่งหลังจากที่ทางอูเรตนะครับผมเข้ามาในจังหวะที่ทางพาดอดคายนี่กำลังบรรยายนี่ครับผมซึ่งทางพาดอดนั้นก็ไม่รู้ว่าอูเรตกำลังจะมาฆ่าเขานะครับผมแต่ว่าหลังจากที่ทางอูเรตนะครับผมได้ฟังเกี่ยวกับอนาคตอันสดใสของทางพาดอดก็ทําให้อูเรตนะครับผมรู้สึกตกตะลึงเป ทันทีที่ทําการชักมีดออกมาแล้วนั้นจะเป็นที่ต้องหลังเลือดไม่เช่นนั้นล่ะก็มันถือว่าจะเป็นการผิดประเพณีและอูลเลก,ก็ได้ทาการชักมีดออกมาแล้วครับผมแต่เขาก็ไม่ต้องการที่จะฆ่าทางผ่าดอท ดังนั้นทางอูเลตนั้นจะทำการฆ่าตัวตายในที่สาธารณะซึ่งสิ่งนี้เองครับผมก็ทำให้ทุกคนนั้นเชื่อว่าทางพาดอดคายนะั้นเป็นผู้เผยวจนะอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวพาดอดเองก็ยังไม่เข้าใจเลยว่าเหตุฉนทําไมคนคนนี้ถึงฆ่าตัวตายซึ่งชาวฟีเมนครับผมเป็นผู้ที่เชื่อเรื่องโชคลางเป็นอย่างมากและเชื่อว่าพระเจ้านะั้นได้สั่งการส่งอูเลตไปตายแล้วและทางพาดอขคายนั้นก็เป็นผู้ส่งสารจากพระเจ้าและตั้งแต่นั้นไปต้นมาครับผมพวกเขาทุกคนนั้นจะได้เชื่อฟังคำสั่งขขขขอออออองงงงงงงททททาา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 าพรรกกกกกเเเผผยยยยยยแแแ่่่ปปปปปิิหนนนนั้ไซีีีีดดดตๆโ็็คืจะลลววสส และนี่ก็จะเป็นความเชื่ออันยิ่งใหญ่ในหมู่ชาวฟรีเมนและเพื่อที่จะตอบแทนทางพาดดอสนี่เองครับผมทางสตีลเก่านั้นจะได้ทำการส่งน้องสาวของตัวเองที่มีชื่อว่าฟรีดนะมาทําการปฏิบัติด,ดูแลชีวิตประจำวันทางพาด์ดอส แลไม่นานครับผมทั้งทางพาดอทแล้วก็ฟรีดน้องสาวของสตนะิลเกอร์นก็ได้ตกหลุมรักและแต่งงานกันและในอีก9เดือนต่อมานะครับผมทางสตนะิลเกอร์นก็ยังได้เห็นความสบบามารถของทางพาดอทอีกด้วยเพราะว่าทางพาดอนะสามารถขีน่นอนทรายได้จากนั้นทางสติลเกอรแล้วก็ทางพาดอทนะครับผมและรวมไปถึงชาฟรีเมนกลุ่มใหญ่นะั้นก็ได้ขีน่นอนทรายไปอย่างทวีปแอนตาร์กติกาอันห่างไกลซึ่งนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับผมที่ทางพาดอทคายนั้นรู้สึกประหลาดใจมากและเขานั้นก็เลยรู้ว่าขั้นตอนการเป,ป,ล,ปล,เล,เรลี่ และทางพาด็อกนั้นก็จะได้เรียนรู้อีกว่าประชากรของชาวฟรีเมนทั่วโลกนั้มีประมาณ10ล้านซึ่ง3างล้านนี้ก็เป็นจำนวนสิเท่าของจำนวนสูงสุดที่ทางกองทัพจักรวรรดินั้นได้คาดการเอาไว้และจากนั้นเองทางพาด็อกและทางสตีลเก่าที่ตอนนี้ได้อยู่ที่อาร์กติกณขั้วโลกเหนือของดาวอาราคิสนั้นทางฟีดภรยาของทางพาด็อกนั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกชายที่มีชื่อเลียดคายตัดภาพมาที่ทางดันแคนไอเดโฮนะครับผมซึ่งดันแคนไอเดโฮนั้นแท้จริงแล้วเขาต้องเป็นประชากรของดาวก ไม่เมื่อดันแคทไอดาโฮนั้นอายุได้8ขวบครอบครัวของเขานนไน้ถูกตระกูลฮาคอนแนนจับก,กลุ่มเอาไว้เนื่องจากว่าคนที่มีชื่อว่าเจฮสมิเลียมนะครับผมได้ให้ข้อมูลแก่ตระกูลฮาคอนแนนเองซึ่งตามประเพณีอันโหดร้ายของตระกูลฮาคอนแนนครับผมก็คือว่าเหล่าเด็กๆนั้นจะถูกทดสอบในความสามารถในการหลบหนีนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่าในการทดสอบนะครับผมในอีก6เดือนต่อมาครับดันแคทไอเดโฮนั้นมีประสิทธิภาพที่ดีเป็นอย่างมากสามารถผ่านการทดสอบได้สำเร็จตอนแรกทางดันแคทนะครับผมก็คิดว่าครอบครัวของเขานั้นสามารถได งทาดันแคนไอร์โฮนั้นตายต่อหน้าตาเขาเลยจากนั้นจึงได้ทาการส่งดันแค่นะครับผมไปยังถิ่นธุรกันดารเพื่อเล่นเกมล่าสัตว์ซึ่งกระเป๋ากาในเกมล่าสัตว์นี่เองครับผมดันแคนไอร์โฮนั้นได้ทำการใช้มีดในการกรีดแขนของเขาเพื่อที่จะนําเครื่องติดตามที่ถูกฝังไว้ในแขนนั้นออกมาจากนั้นดันแค่นั้นจึงได้ทําการโชว์ประสิทธิภาพในการสังหารเหล่านักล่าพองตระกูลหาคอนั้นด้วยมือของเขาเองโดยใช้กับดักที่เขานั้นได้วางเอาไว้ซึ่งดันแค่นะครับผมก็สามารถสังหารผู้คนเดือมมาได้นะครับผมและเกือบท ตระกูลฮาคอนแนนในการมาจาับกลุ่มครอบครัวของเขาเนี่ยครับผมก็ได้ปากดตัวขึ้นและช่วยเหลือดันแค่นเอาไว้ซึ่งเจเนสและครับผมได้ทาการสารภาพความผิดกับทางดันแค่นแปลว่าการที่เธอนั้นได้ทําการทรยศ์ต่อทางครอบครัวของดันแค่นนั้นเธอนั้นไม่ได้รับผลประโยชน์ใดๆจากตระกูลฮาคอนแนนเลยดังนั้นเธอนนั้จึงตัดสินใจที่จะแก้แค่ตระกูลฮาคอนแนนและเธอนะครับยังขอให้ทางเรโน่เพื่อนเก่าคนตัวเธอเองนั้นทําการใช้เรือบรรทุกสินค้าทําการส่งดันแค่นไปให้กับตระกูลอารเทดิสซึ่งเป็นศัตรูเก่าของตระกูลฮาคอนแนนและขอให้ทางาทดา ดันแค่นั้นก็ใช้เวลาหลายเดือนในการเดินทางข้ามภูเขาข้ามแม่น้ำและในที่สุดนะครับผมดันแค่นั้นก็ได้เดินทางกว่าครึ่งโลกนะและสุดท้ายก็ได้มาถึงปราสาทของดาวคาราดานจนได้และในฐานะผู้เรียกร้องนะผมดันแค่นั้นได้พบก,กับตระกูลอารเทรดิสหลังจากที่ทานนยุคพอลัสอารเทรดิสนะครับผมได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับดันแค่นั้นไดโฮก็ชื่นชมความสามารถของเด็กชายวัยเก้าขวบรายนี้เป็นอย่างมากด้วยแต่สิใจที่จกกับการเลี้ยงดันแค่นั้นไวในปราสาทดยเริ่มจากให้ทานดันแค่นั้นทำการเพาะพันธุ์ ซึ่งเธอนั้นได้รายงานต่อเหล่าเบเนจิสติตและสภาของเธอไปว่าเธอได้ต้องการที่จะทาการปรับปรุงโครงการเพราะพันคริชชา่อเดรัดขึ้นมาใหม่ซึ่งตอนนี้โครงการนั้นก็ได้ดําเนินการมาอย่างยาวนานกว่า90รุ่นแล้วและมันก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโดวยเธอนั้นต้องการที่จะให้เหล่าพี่น้องคนใดคนหนึ่งนั้นไปทาการแต่งงานกับทางวาลอนวาาดิเบียฮาคนแน่นและลูกสาวของพวกเขานนั้นจะกลายเป็นคุณย่าของคริชชา่นอเดรัดและเมื่อคริชชั่นอาเดรัดได้ถือกําเนิดขึ้นจะได้ถูกคุมกําเนินดโดยทางเบเนจิสติตและเหล่าซิสเตอร์แห่งเเบบบนนนนดดิสสรรัั้้้้้้้กกกก็จจะไไไยยายากกาาปปคอองงงืืหหลู่ จะทําการปกครองทั่วทั้งจักรวรรดิและระบบสกินาและจะต้องล่มสลายด้วยเหตุน,นี้เองครับผมเราเบเนเจสติริทจะได้ส่งสายลับหลายคนนั้นแทรกซึมเข้าไปในตระกูลฮาคอนแนนและหนึ่งในคนที่แทรกซึมเข้าไปนะครับผมนั่นคือเลดี้มากดราชิโนซีหรือในภายหลังเราจะรู้จักกันในชื่อเลดี้มากดเฟลลิงนั่นเองครับผมเธอได้รับคำสั่งให้แทรกซึมเข้าไปในค้าหลวงทารของอาบูราฮาคอนแนนในแลนด์คีวิลเพื่อค้นหาความจริงกับตระกูลฮาคอนแนนว่าตระกูลอาคอนแนนได้แอบทําการสะสมสปายไว้หรือไม่แล้วก็เป็นจริงดังดััสสสนนัังงงงคคคคาาาาดดดดดนน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 นะะะรรรรรบบบบผผมมมตกูลลววอออเเเเเเ้้้้้ไไแแสสสสปยจจิิๆห็ี ผมจะได้ทําการส่งซิสเตอร์ที่ยังบริสุทธิ์คนหนึ่งนะครับผมที่มีชื่อว่าจีเนสเฮเลนโมฮิมไปที่ดากิดดิพามเพื่อได้ลองให้ทางบาลอนวารดเมีฮาคอนแนนนั้นทาการผลิตทายาลูกกันกับเธอถ้าหาว่าบาลอนวารัเดมีฮาคอนแนนไม่ยินยอมแล้วก็พวกเธอั้นกาจะทาการรายงานเรื่องราวที่ทางตระกูลหาคอนแนนนั้นได้แอบสะสมสไปเอาไว้ให้แก่ทางองค์จักรพรรดิได้รับรู้ทางบาลอนวารัเดมีฮาคนแนนนะครับผมซึ่งเขานั้นเป็นคนรักร่วมเพศนะเขานั้นจะมีแต่ที่ต้องยอมจํานวนเท่านั้นจะได้ทาการร่วงเพศก ก็ได้ให้กำเนิดทารกเพศหญิงที่อ่อนแอรูรปร่างผิดปกติเห็นได้ชัดว่านี่นั้นเป็นอุบัติเหตุโมฮีนั้นจะทำการสังหารลูกสาวคนนี้ด้วยตัวของเธอเองแลอเห็นดังนั้นในมุผมทางเลดี้มากดลาซิโนสีนั้นจะทำการเข้าหาบารอนวาลเลมีอีกครั้งหนึ่งและบอกไปว่าทางโมฮีและเหลาซิสเตอร์นั้นต้องการที่จะทำการร่วมเพศกับทางบารอนอีกครั้งหนึ่งซึ่งบารอนนั้นก็เห็นด้วยและในขณะที่ทางโมฮีนะผมได้มาถึงปราสาทของบารอนวอลเลอร์มีฮาขนแน่นทางบารอนนั้นก็ได้มอบหมายแทนทาง, Men งเมออนแท ในาเวเนเ,เจสซิลิตนะครับผมเวเนเจสซิลิตนั้นได้รับการฝึฟฝนมาเป็นอย่างดีโมฮีมนั้นสามารถควบคุมเอาไว้ว่าต่างๆได้อยางเป็นอิสระแม้กระทา่งก้ามเนื้อของทางโมฮีมนั้นจะเป็นอมัมพาตก็ตามเธอนะครับตัดสินใจที่ทําการล้างแค้นแก่บาลอนที่ได้ทําการฉีดไวรัสอะไรบางอย่างเข้าไปในร่างกายของทางบาลอนซึ่งไวรัสนี้ครับผมจะทําให้รูปลักษณ์อันหล่อเหลาและทรงพลังของทางบาลอนนั้นกลายเป็นรูปลักษณ์ที่น่าเกียดและอ้วนและบาลอนนั้นก็จะเต็มไปด้วยความเจ็บปวดในอีกไม่กี่ปานาบาลอนนั้นจะไม่สามารถเดินได้อีกต่อไปจะเป็นที่ต้องใช้เครื่องหอเท่านั้นและในอีก9เดือนต่อมานะครับผมทามฮีนั้นได้เห็นนิมิตว่าเธอนั้นได้เห็นดาวเครหลายดวงนั้นได้ถูกทําลายภาย ใต้สงครามศักดิ์สิทธิ์และอาณาจักรนั้นก็ได้ล่มสลายซชื้อโมฮีนะครับผมก็คิดว่านี่อาจจะเกี่ยวข้องกับทางลูกสาวของเธอและไม่นานนะครับผมหลังจากนั้นโมฮีนั้นก็ได้ให้กำเนิดลูกสาวที่แข็งแรงสมบูรณ์โดยโมฮีนะั้นตั้งชื่อเธอว่าเจสสิก้าซึ่งในเรื่องราวต้นฉบับนะครับผมเจสสิก้านั้นไม่ได้เป็นลูกสาวทางโมฮีในอย่างใดน,นะแต่ว่าเพื่อจะมีการแก้ในภายหลังนี่เองครับตัดภาพมาที่ดาวข้อสองดวงนะครับผมที่มีเทคโนโลยีอุตสาหกรรมที่พัฒนามากที่สุดในจกักรวรรดินั่นคือดาวอีกแล้ดลดกกมมาาาาแววต่ะอีครบผ็สถยว ด้วยสงครามทางเศรษฐกิจที่เข้มข้นโดยปัจจุบันดาวลิเชตนะครับผมก็ไม่สามารถสร้างสค์เทคโนโลยีใหม่ๆได้เลยพวกเขานท่านได้เพียงแค่เรียนแบบเท่านั้นทำให้ตระกูลเศรษฐีที่เคยปกครองดาวดวงนี้นนก็กลายเป็นตระกูลที่ถดถอยและเพื่อที่จะทำการรักษาทรัพย์สินส่วนหนึ่งของพวกเขาเอาไว้ด้ครับผมทางท่านเขาแห่งตระกูลลิเชตนนก็ได้ทำการเสนอให้ลูกสาวของเขาเฮเลนาลิเชตรับการแต่งงานกับทางดายุคพอลัสแห่งตระกูลอาร์เทดิสซึ่งนี่ก็จะเป็นการแต่งงานทางการเมืองที่แบบวินวินกันทั้งคู่เนื่องจากว่าทางเฮเลนาแห่งดาวลิเชตากะูลอ เทดิสนั้นใกล้ชิดสนิทสนมกับทางราชวงศ์มากยิ่งขึ้นทาให้ดายุคพอลัสอาร์เทดิสนะครับผมแต่เดิมเป็นแค่ขุนนางชนชั้นกลางเท่านั้นเขาก็นัได้เลื่อนขั้นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการผู้บริหารแห่งบริษัทโชมคอปนีและมีสิทธิ์ที่ออกเสียงในสภาแลนสลาฟและต่อมาผมบูชายของทางเฮเลนาลิเชนและดายุพพอลัสและก็คือทางเลโธแม้ว่าทางภรรยาของทางดายุคพอลัสนะครับผมจะมีความบาดหมางกับดาวอิเชียนแต่ทางดายุพพอลัสนะครับผมก็เป็นเพื่อนดีๆต่อทางเออร์โดเบนิกเวอร์เนียสซึ่งททาาาาางงงตรกกลเเเวววอออออ์นนนนนีียยแมัั่่้หดดชศจพ โรธิก้าก็ได้ทําการแต่งงานอย่างฮูลันพันแล่งกับภรรยาคนที่4ของเขาที่มีชื่อว่าฮาเบียซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้ก็ผมก็ทําให้เกิดกลุ่มกบฏบนดาวอีแคสเกิดขึ้นเพราะว่าภรรยาคนที่3ของทางจักรพรรดิเอลโรติก้านะครับผมเป็นชาวดาวอีแคสนะซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้ก็ส่งผลทาให้ชาวดาวอีแคสแล้วไม่พอใจเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับผมทางอค์จัฟันดันจึนได้ทำการส่งทางพอลัสอัทรเทดิสลื่นไปถึงทางโดมินิกเบอร์เนียสไปทำการร่วมมือกันในการปราบปรามกบฏณดาวอีแคสซึ อยู่ที่วังของทางองค์จักรพรรดนี่เองโดมินิกนะครับผูกก็ได้แอบตกลลงรักนางสนมของทางองค์จักรพรรดิที่มีชื่อว่าซานโดทางโดมินิกนะครับผมจะได้ทําการพาซานโดนั้นออกจากวังแล้วก็ไปแต่งงานกันในภายหลังนั่นเองซึ่งเหตุน,นี้ครับผมทำให้ทางองค์จักรพรรดนั้นเครียดแค้นต่อทางโดมินิกกันอย่างมากต่อมาทักผมองค์จักรพรรดิเอโรนั้นจึงได้ทำการเรียกโดมินิกเวอร์เนียสมาที่พระราชวังแล,และถามว่าทําไมดาวอีกของเขานั้นและทำการเพิ่มความสามารถทางด้านกองยานเพิ่มขึ้นถึง,งา่า,ใา,งา,งาวใดิบหกไปอรองยานจะต้องเเท่าาากกัับบภษีีทท่่จยให้องจาก อีกนะ้รผมมีขนาดเพิ่มขึ้นในขณะที่การจ่ายภาษีให้แก่ทางจักรวรรดินั้นลดลงซึ่งก็ส่งผลทําให้รายได้ของทางจักรวรรดินั้นลดลงไปด้วยซึ่งทางโดมินิกนะครับผมก็ได้ทาการปฏิเสธเทียบกันลดกองยานของเขาซึ่งสิ่งนี้เองนะผมก็ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างทางโดมินิกกับทางองค์จักรพรรดนั้นได้แย่ลงและในขณะเดียวกันนะครับผมเพื่อที่จะทําการทําลายการผูกขาดสไปและรวมไปถึงได้รับอำนาจมากยิ่งขึ้นนั้นทางมงกุฎราชกุมารของจักรพรรดิเอลโรดหรือในภายหลังน็่นคือองค์จักรพรรดิชัด อย่างลับๆโดยบอกไปว่าทางองค์จักรพรรดิต้องการที่จะส่งเสริมโครงการวิจัยของชาวเทราซูในการวิจัยการสร้างสไปเทียมขึ้นมาและภายใต้การจัดการของทางรยุเฟลิงนี่เองครับผมทางปรมาจารย์แห่งเทราซูไฮด้าเฟนอาร์จิดิก้าเขานั้นก็ได้ทาการมาพบกับองค์จักรพรรดิได้บอกไปว่าชาวเทราซูนั้นสนใจทำการค้นคว้าการวิจัยการสร้างสไปเทียมโดยพวกเขาั้จะทาการอุทิศงานวิจัยทั้งหมดให้แก่ทางองค์จักรพรรดิซึ่งก็ทให้องค์จักรพรรดิองผมประทับใจเป็นอย่างมากแต่ทางไฮด้าอาร์จิดิก้านะครับผมก็ได้มาบอกไปว่าเข จะได้ไดถึงดาวอีกขึ้นมาที่นั่นเป็นเขตพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและนี่ก็จะเป็นโอกาสอันนี้ที่ทำการกำจัดตระกูลเวอร์เนียสด้วยในอีกไม่กี่เนดะือนต่อมาครับผมทางชัดดามแนละ้วกไปถึงทางเฟรนดะอิง้นก็ได้ส่งทางเหล่านักข่าวผ่านหน้านะแซ่ซื้อเข้าไปในกลุ่มชนชนะของดาวอีกนั่นะก็คือเหล่าซูบอยพวกเขานะครับได้ทำการปลูกฝังชาวซูบอยโดยทำการปลูกฝังความเชื่อในด้านคริสตจักรให้แก่พวกเขาโดยต่เดิมน,นะครับผมพวกเหล่าซูบอยเหล่านี้ก็ได้เป็นชนชั้นล่างที่ทำงานอย่างหนักอยู่แล้วดังนั้นพวกเขานะครับผมจ ที่สามารถคิดเองได้และยุยงให้วกเขนนั้นเก่ะขบฏและมันก็จะเป็นเวลาเดียวกับที่ทางนยุคพอลัสอารเทรดิสแลบผมได้ทําการส่งเลโทที่โตแล้วไปศึกษาต่อที่ดาวอีกเป็นเวลา1ปีโดยทางเลโทนะครับผมก็เป็นเพื่อนร่วมคลาสของทางลอมเบอร์เวอร์เนียสลูกชายคนโตของทางโดมินิกนั่นเองครับผมและหลังจากที่ทางเลโโทแลวผมได้มาถึงดาวอีกทางลอมเบอร์เวอร์เนียสแลวก็ทางเคเลียเวอร์เนียสนะครับผมน้องสาวของทางลอมเบอร์นั้นก็ได้ทาการพาเลโโทแลวผมไปทาการเยี่ยมชมเมืองเวอร์เนียซึ่งเป็นเมืองใต้ดินที่สวยงามของดาวอีกซึ่งนนนนี่่เเองงงงงคครรรัััับผมกกกก็็ททททําาาาาใให้้้้้แแแลลววยไดสปะจซึ ไม่ช้านะผมเลโธนก็ได้ไทําการไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องบินไฮไลเนอร์ของดาวอีกและบังเอิญบังเอิญน,นะครับผมทางเลโธนก็ได้บังเอิญไปพบก,กับทางกลุ่มคนซูบอยขึ้นที่ตอนนี้กําลังยุยงให้ผู้อื่นนั้นเกาะกบฏซึ่งเลโธนะครับผมก็สามารถหลบเลี่ยงการไล่ตามของเหล่าซูบอยเหล่าดีได้และได้รายงานเรื่องนี้ต่อทางครอบครัวเวอร์เนเซและทันทีที่ครอบครัวเวอเนเซทราบนะครับผมการกบฏนั้นก็ได้ปะทุขึ้นแล้วและในไม่ช้านะครับผมตระกูลเวอร์เนเซก็ได้คนพบว่าเหล่าผู้ดีการยุยงนั้นก็อนนคออล่านนา,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 า oh นนก้ด,าดาวรงะะไชีแใม หลังจากที่สงครามเริ่มต้นขึ้นดูเหมือนกับว่าสถานาการณ์สงครามนั้นจะมิเอื้อต่อตระกูลเวอร์เนียสมากขึ้นเรื่อยๆชาวอิกเชียดได้ทำการส่งคนนะครับผมไปยังราชวงศ์และตระกูลหลักเพื่อขอความช่วยเหลือแต่องค์จัก,กรพรรดนั้นก็ทรงใช้ข้ออ้างว่าแท้จริงแล้วชาวเทเลซูนั้นะจะเป็นที่ต้องทำการบรวนหลักฐานข้อมูลเกี่ยวกับการที่ดาวอิกนั้นทำการสร้างเครื่องจักรที่สามารถคิดเองได้ซึ่งในความเป็นจริงนะครับผมดูเหมือนกับว่ามันจะเป็นการกระทำที่ดูเป็นกลางแต่จริงๆแล้วทางองค์จัก,กรพรรดนั้นกำลทอลาอติส ักโฝน,นจะแข็งแกร่งในด้านการทหารก็ตามแต่ก็มีข้อจํากัดด้วยเช่นเดียวกันพวกเขานะครับผมสามารถทําได้เพียงช่วยเหลือทางเลโทลอมเบอร์แล้วก็ทางเชเลีย er เท่านั้นให้กลับไปที่ดาวคาราดานได้ส่วนทางโดมินิกเวอร์เนียสพ่อของทางลอมเบอร์แล้วก็ทางเชเลีย er นะครับผมได้ถูกบังคับให้ประกาศว,ว่าตระกูลเวอร์เนียสนั้นเป็นกบฏโดยการติดสินบนจํานวนมากให้แก่ทางเดอะสเปซซิงกิลและหนีออกไปยังดาวเขาดอื่นๆพรามกับยานไฮไลเนอร์ของทางเดอะกิลและตอนนี้ดาวอีกนั้นก็ได้ตกเป็นของทางเทลาซูแล้วในสัปดาห์ต่อมานะผมชาวเาาทล iers, เ,เรนนนตาาาแ่้มขลมสูรอยยโดกน ของดาวอีกนั้นเต็มไปด้วยวินัยทางศาสนาที่เข้มงวดแล้วสูบอรนะครับผมก็ได้กลับไปทํางานที่เดิมสุดท้านราชวงศ์นั้นก็ทําการส่งทหารซาดุคามาหน้าบนถนนของดาวอีกเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยโดยร่วมมือกับชาวเทลซูนั่นเองเพื่อที่จะเป็นการตอบแทนการสนับสนุนขององค์จักรพรรดินะครับผมชาวเทลซูนั้นได้ทำการสั่งให้คนนั้นทําการรื้อโครงการยานอวกาศไฮไลเนอร์ลับใหม่และจู่แซนแซนด้วยยานอวกาศไฮไลเนอร์แบบเก่านั่นเองและในภายหลังนะครับผมชาวเทลซูนั้นก็ได้ทําการเปลี่ยนชื่อดาวอีกกลายเป็็นนนนนนชชืืืืื่่่่่่ออออออดดดาาาาาาวววววซซููทททแลลลลละะรรรมมมมมมไไปปปถึงงงงงเเ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 ีีีีีียยยยใใต้้ิคัับผ์หหกกจ อีกเชียนนะครับผมได้ล่มสลายลงเอกอัครราชทูตของอีกเชียนนะครับผมก็ได้ไปยังเมืองไคทานเมือ่อหลวงของจกักรวรรดิแห่งที่2ซึ่งพวกเขานะครับผมได้ทําการไปพบกับคนที่มีชื่อว่าเซียพิวดูและลงไปถึงทางดีเมอร์พิวดูซึ่งทั้งสองคนนะครับผมเป็นแฟดกันพวกเขานั้นมาจากตระกูลเวอร์เนียสก่อนการล่มสลายของดาวอีกนะครับผมพวกเขานั้นได้ถูกทดสอบโดยคนของเดอะสเปซซิงกิลเพื่อที่จะให้พวกเขานั้นกลายเป็นน a v ว g เกเตอร์นั่นเองซึ่งวก็ปรากฏว่าเซียพิวดูนะครับผมเขาทั้นไม่สามารถผ่านการทดสอบไปได้แต่ดีเมอร์พิวดูนะครับผมสามารถ ก้วก้าสู่ท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวทําการเจริญพันธุ์กลายเป็นเนวิเกเตอร์หลังจากการลบสลายของดาวอีกนะครับผมสร้างเซียพิลดูนั้นกลายเป็นบุคคลนี้ระดมท่ามกลางผู้คนโดยเขานั้นได้หาเลีชิพด้วยกลายเป็นคนงานโดยจริงๆเขาได้ทำการแอบประกอบเครื่องมือสื่อสารลับๆโดยที่เครื่องมือสื่อสารนี้กบผมเขาได้รับความช่วยเหลือโดยทางคนที่มีชื่อว่าเดวี่โรโจโดยเขานั้นได้ทําการหาวัตถุดิบในการประดิษฐ์มาจากตลาดมืดซึ่งเครื่องจักรนี้กบผมสามารถเสริมสร้างจิตสํานึกของบุคคลได้โดยจะเป็นการสื่อสาร,าากกราบบ้ไรเน,เน,นเป็นปด เรียลไทม์เลยนั่นเองและมันก็ไม่สามารถจํากัดอยู่แค่เพียงดาวเขาโดนเรื่วงเท่านั้นการสื่อสารด้วยระบบนี้นั้นสามารถสื่อสารได้ข้ามจักรวาลโดยก่อนหน้านี้ก็ผมการสื่อสารแบบข้ามปีแสนจะไม่สามารถทําได้นะโดยทางเซียพิวดูนะผมได้ทำการใช้สิ่งประดิษฐ์นี้ทําการติดต่อกับทางดีเมอร์น้องชายของเขาซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมทางดีเมอร์นั้นได้กลายพันธุ์ไปแล้วเขาได้กลายเป็นเนวิเกเตอร์โดยที่ไม่สนใจโลกอีกต่อไปทําหน้าที่เพียงแค่การนําทางเท่านั้นแลในที่สุดนะครับผมกลุ่มรลอดอสเปซกิลนั้นก็ได้ิดบ อะไรรายงานสถานการณ์ให้แก่ดาวอีกทราบและดูไปถึงวิธีการติดต่อกับทางเซียพิวดูพี่น้องฝาแฝดของเขาโดยในภายหลังครับผมดูสเปซซิงกิว้ยจะตั้งระบบการสื่อสารนี้ว่ากิวลิงตัดภาพมาที่ดันแค่นะครับผมหลังจากที่ดันแค่นั้นได้เข้าร่วมกับตระกูลอาร์เทรดแล้วทางบาลอนวลาดิเมียหาคนนั้นและดูไปถึงทางก็โนและบันั้นก็ได้อับอายเปอย่างบ้าพยายามค้นหาและทำการจับกุมทางจีเนสมิเลียมคนที่พาดันแคทนั้นออกไปที่ทางจีเนสมิเลียมนะครับผมเธอนั้นก็ทำการไปที่ อาทสโดยที่าาดาวคารดาดีครับผมท่านดันแค่ในรัสเกตเห็นว่ากระทิงของทางตระกูลอารเทดิสที่อยู่ในโรงนาะนั้นรู้สึกมีความผิดปกติมันัันงุนงงไปอย่างมากดั Duncan นแค่นั้นผมจะได้เป็นรายงานเรื่องนี้กับทางเยเลสซึ่งทางเยเลสนะครับผมก็เป็นผู้จัดการแข่งขันวัวกระทิงในครั้งนี้โดยที่เขานะครับผมได้ทำการจัดการแข่งขันที่จะให้ทางดยุคพอลัสอารเทดิสนั้นทำการต่อสู้กับวัวกระทิงซึ่งทางเยเลสนะครับผมก็ไม่เชื่อคำผู้คนดันแค่แต่อย่างใดแล้วก็จับดันแค่ไปขังได้เป็นผลทำให้ครับผมในการต่อสู้วัวกระทิงของ Day ชาวคาราดานทั้งมวลเลยซึ่งถือว่านี่เป็นวันที่มื่นมนไปอย่างมากเรโทนนั้นได้กลายเป็นอายุแห่งตระกูลอารเทดิสเพียงแค่เขานั้นอายุได้เพียงสิปีเท่านั้นหลังจากการชนะสุรพิศวงแล้วผมพาน,นั้นแค่นั้นก็ได้สังเกตเห็นความผิดปกติของทางเยเลสก่อนที่อุบัติเหตุของนายุคอรัสจะเกิดขึ้นเพราะนั่นแต่ที่ทางเยเลสนั้นมาที่ตระกูลอารเทดิสซึ่งทางเยเลสนั้นแต่เดิมทีแล้วมาพอกับทางเฮเลนาแม่ของเรโทนทำให้เลโทแล้วผมสงสัยว่าก,การตายของพ่อของเขานั้นอาจจะเก,ะกเะี่ยว ก่อนหน้านี้ผมจะได้ทำการเดลเทศแม่ของทางเลโธนั้นไปนในถิ่นที่เรียกว่าซิสเตอร์ออฟไอโซเลชันซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาแล้วครับผมของทางดาวคารดานั่นเองแน่นอนครับผมในระหว่างการสอบปากคําทางเยเลสของทูเฟอร์ฮาวานั้นทางเยเลสก็ได้สารภาพว่าผู้สูรุร่วมคิดของเขาแลก็คือทางเฮเลนาแม่ของทางในยุกเลโธฮาวานะผมจะได้ทําการตัดสินใจที่ทําการประหารทางเยเลสในทันทีหลังจากที่ทางเลโธได้กลายเป็นอยุนะครับผมเขาได้ทําการเขา้าร่วมสภาแลนสลาไปครั้งแรกซึ่งเลโธนะผมก็ได้สแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเขาทําให้่าวตระกูลต่าง ตุนั้นได้เตือนต่อสภาและสรับไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับตระกูลเวอร์เนสนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตระกูลขุนนางต่างๆได้ตลอดเวลาและเขานั้นยังได้เน้นย้ําอีกว่าตระกูลอาร์เทดิสนั้นมีความพักดีทางการเมืองและพี่น้องเวอร์เนสนั้นจะได้รับการคุ้มครองโดยตระกูล Ar ร์เทดิต่อมาแล้วผมย้อนกลับไปก่อนหน้านี้หรือคือเมื่อ15ปีก่อนแล้วผมหากใครจําได้ก็คือว่าทางองค์จักรพรรดิอารโรสโคลิโนที่เกานี่เขาได้ทำการแต่งงานกับภรรยาคนที่4นั่นเองครับผมซึ่งภรรยาคนที่4นั้นมีชื่อว่าฮาเบียซึ่งลูกชายของทั้คุณนั้นก็คือทางชัดดำโคลิโนซึ่งทางชัดดำโคลิโนนะผมก็ได้วางแผนกับทางฮาซิเมียเฟนริงซึ่งในภายหลั จะได้กลายเป็นท่านเคาเฟรลิงนะครับผมแท่นการสังหารพี่ชายต่างมานดาของเขาที่เกิดจากองค์จกักรพรรดิกับภรรยาคนที่3นั่นเองโดยเขาคนนี้นะอายุทั้งสิ้น46ปีซึ่งนะัจทำการกำจัดพี่ชายต่างมานดาของตัวเขาเองที่มีชื่อว่าเฟอร์เนียได้แล้วทางชัดดำนั้นก็ได้กลายเป็นมงกุฎราชกุมารเสียเองและไม่พอแค่นั้นครับผมทางชัดดำนั้นยังได้ทำการใส่ยาคูกำเนิดไว้ในอาหารของแม่ตัวเองเพื่อไม่ให้เธอนั้นนะ่ะทำการตั้งท้องอีกและให้กำเนิดน้องชายมาเพื่อที่จะแข่งขันกับเขาและภายใต้การยยขของ,งออาาาดลลิชัดดแรกะะคสจ์พ ขออตัวเงโดยยาพินนี้จะเล่นความชลาขององค์จกักรพรรดิลง2ปีต่อมานะผมสุดท้ายแล้วองค์จกักรพรรดิเอลโรติก้านะก็ได้เสียชีวิตสิริอายุทั้งสิน้น157ปีและหลังจากนั้นข่าวข่าว,าวการเสียชีวิตขององค์จกักรพรรดิเองรับผมก็ได้ลอยไปถึงทางดาวคาราดานในยุคเลโธนั้นตกใจไปหยับมากจะใช่โอกาสนี้นําพี่น้องเวเนียสนั้นเข้าร่วมพิธีราชาพิเศษขององค์จกักรพรรดิองค์ใหม่และเท่านั้นครับผมยังทำการชักชวนให้องค์จกักรพรรดิชัดดำโคลิโนโอนที่สี่นั้นให้อภัยแต่ตระกูลกวกอออกเว านะครับผมในระหว่างการรักษา,าของทางก็สโซเลบ,บานนั้นเขาได้พบกับสถานที่บางอย่างนะครับผมที่อยู่ในภายหลังนั้นถูกดัดแปลงให้กาหลายเป็นเซฟเฮาส์นั่นเองทางวลา,าดิเมียห์ฮาคอนเนนจะใช้อุปกรณ์นะครับผมโนฟิลด์เจเนเรเตอร์ที่คือคนโดยนักวิจัยชาวลิเชนเฮนูโชบินเพื่อสร้างเซฟเฮาส์ให้แก่ทางครอบครัวฮาคอนเนนโดยในเซฟเฮาส์ของวลาดิเมียห์ฮาคอนเนนนี่เองครับผมเขาได้ทำการเปิดเผยว่าสายลับที่เขาส่งไปนั้นได้ข้อมูลมาว่าองค์จักรพรรดิชัดดำโคลิโดที่สี่นั้นแอบให้ทุนแก่ชาวเทลซูเเเเเเพพพพื่่่อออออััััฒนน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 าาาาาาสยยยไไปปีีีมมโดใใชชชุ้้้กกรรรรรณ์์ขงงงวววิจจจคคบผททะะะแห ยุยงให้ตระกูลอาร์เทนิสกับเทลาซูนั้นทําการต่อสู้กันเองและด้วยวิธีนี้เองทางฮาคอนแนน,นไม่เพียงแต่จะทําให้ศัตรูเก่าหรือก็คือทางตระกูลอาร์เทนิสอ่อนแอลงเท่านั้นแต่ยังช่วยป้องกันไม่ให้ชาวเทราซสูนั้นค้นคว้าข้อมูลและทําการผูกขาสไป์อีกด้วยด้านนั้นทางเทนูโชบินนะครับผมจะได้ทําการสร้างยานอวกาศโนชิปขึ้นมาซึ่งนี่จะเป็นยานอวกาศล่องหนลําแรกภายในจกักรวรรดินะครับผมโดยจะมอบมันให้แก่ทางตระกูลฮาคอนแนนโดยยานลำนี้นั้นมีความยาวถึง140เมตรซึ่่่่่่งถถืืออวาา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 ามมีีีขนนนนดดดดดเดเเเล็กกกทททสสุจะาารรรํํิใช้้้คไไฟ,ฟแบบ no เพื่อการรักษาและเพื่อทีตับการรักษาความลับเกี่ยวกับการครอบครองโนชิปนี่เองครับผมท่านตระกูลฮารคอนแนนนั้นทันทีที่ทางเทนูโจบินนั้นทำการสร้างยานอวกาศโนชิปสำเร็จนั้นจึงสั่งให้ก็อตโซเลบาร์นั้นทำการสังหารเขาและรวมไปถึงช่างต่อยานทั้งหมดในทางกับการก่อพิธีราชาพิเศษนั้นทามากอดลาซิโนซีนะครับผมได้มาหาโอนจักปพัทที่ดาวไข่ทานซึ่งก็ปแปลว่าทางเลดี้มากอดนะครับผมได้ทำการตกหนุ่มรักฮาซิเมียเฟนลิงตั้งแต่แรกเห็นโดยตาคันแนะนำของทางมากอดแล้วก็ทางเฟนลิงนะครััััับบผมองงจจจกกกรพดดินนนนน้้ไททาาาตตสใแ่โ เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเบเดจสติดกับราชวงศ์โดยพิธีอภิเษสกสมรสนั้นจะมีกำหนดในวันเดียวกับที่ทางโอนจากพันั้นขึ้นของราชและตัวแทนของขุนนางต่างๆในสภาแลสลาดนะครับผมก็ได้เดินทางไกลไปยังดาวไขทานซึ่งก็ได้มีเหล่านักเดินทางบางคนนะครับผมทำการหยุดพักระหว่างดาวเคาะนั่นเองโดยที่ดาวคาราดานนั้นจะเป็นจุดแวะพักสุดท้ายนะก่อนที่จะไปถึงไขทานและไม่นานนักจากที่ทางเลโธท,ทูเฟอร์ฮาวานและทางลอมเบอร์นะครับผมทำการขึ้นยานก็โซลและบอน,นก็ได้ทำการแอบขับยานอวกาศโนชิปซึ่งตอนนี้ย านของทางเทลสูซึ่งยานของทางเทลสูก็ได้มาที่จุดจอดแวะพักที่ดาวคาราดานนะครับซึ่งจากที่เห็นตระกูลอาร์เดิสการโจมตีสายเองครับผมชาวเทลูนั้นจะได้ทำการโจมตีกับใส่กองยานอาร์เดิสเนโทนันไมีทางเลือกอื่นนะผมจะเป็นี่ต้องทำสงครามกันอย่างสั้นๆก่อนที่เขานะครับผมจะตัดสินใจที่ะทำการใช้โลโฮแมนชิลซึงการใช้โลโฮแมนชิลเนี่ยครับผมบวกเข้ากับการโจมตีระยะไกลยากะทันหันนั้นทำให้ยักอวกาศหลายล้านนัมที่กำลังจะวาร์ปมาที่ดาวคาราดานนั้าารก ารับการพิจารณาคดีโดยเขานั้นได้ยอมรับเลยว่าเขานั้นไม่ได้ทําและเขานั้นจะให้ทางสภาแลสลานั้นทำการสอบสวนเรื่องนี้แต่ก่อนหน้านั้นเขานั้นยินดีทำการสละตําแหน่งสัญญาของเขาเพื่อแลกกับความปลอดภัยของสมาชิกคนอื่นในตระกูลอาร์เทดิสซึ่งคําสัญญาทางเรโทนี้กับผมก็ทําให้เราตระกูลอื่นนั้นพอรับได้หลังจากนั้นเองกับผมเลโทนั้นก็ได้มาถึงดาวไคทานเขานั้นได้ถูกจําคุกในทันทีในเรือนจําของสภาแลสลาทั้งขี้ฉาดมาเธอรเลดี้อันดิรุตนั้นกับเลดี้มาก่อนนั้นกังวลว่าการสุเสียอํานาจของทางเรโทนั้นจะเป็นอันตรายต่อโครงการผสมพันธุ์ขี้ฉาดอันเดรัสของพวกเขาจะได้ตัดสินใจที่ทำการช่วยเหลือ โดยพวกเธอนะครับผมได้ทาการแจ้งต่อทางเลโธผ่านช่องทางลับว่าองค์จักรพรรดิดำนั้นมีข้อตกลงรักกับชาวเทลสูและหลังจากได้รับข้อมูลนี่ครับผมทางเลโธนะครับผมก็เลยทาการแอบบอกกับทางองค์จักรพรรดิดำไปว่าเขานั้นมีหลักฐานถึงความสัมพันธ์ขององค์จักรพรรดิดำกับชาวเทลสูซึ่งทางชาติดำแล้วดูไปถึงทางฮาซิเมียเฟนริงนะครับผมไม่รู้ว่าเลโธนั้นมีข้อมูลมากน้อยเพียงใดด้วยในตัดสินใจทำการช่วยเหลือเลโธโดยขอให้ทางเทลสูนั้นยกเลิกการฟ้องร้องแต่ทางเลโธและทาวเทลัสูแล้วผู้นกะได้ทําาส่่งพ 2คนนั้นเข้าไปในคุเพื่อทำการแอบลอบสังหารเลโทนั่นเองแต่หนึ่งในนั้นได้ถูกเลโทนั้นสังหารส่วนอีกหนึ่งคนนั้นถูกทูฟเวอาวาดและผู้คุมเรือนจันในเวลานั้นยิงเสียชีวิตซึ่งเหตุการณ์นี้ผลทำให้ทางชัดดํานั้นโกรธไปอย่างมากจะได้ส่งทางเฟลิงนะั้นไปทำการสังหารพยา,ยานคนสำคัญของทางเทลซูซึ่งเป็นนักบินอวกาศที่ได้เสียชีวิตในวันเกิดเหตุและในวันพิจารณาคาดีนี้เองครับผมชัดดานั้นก็ได้มาที่ศาลด้วยตัวเองและสนับสนุนเลโทซึ่งผู้พิพากษาณนะผมก็ไม่กล้าคัดค้านองค์จักรพรรดิที่ตอนนี้กาลังจะขึ้นขอบัลลังก์ดังนั้นจึงได้ทําการประกาศว่าหลักฐานในการกล่าวหาเลโทนั้นไม่เพียงพอทําให้เลโทนั้นพ้นผิด ดาจากนั้นไม่นานนะครับผมทางชัดดำนั้นยังได้บอกตำแหน่งให้แก่ทางฮาซิเมเฟลิงให้กลายเป็นเอออีกด้วยและยังแต่งตั้งเขาให้กลายเป็นผู้สังเกตการขององค์จักรพรรดิและเป็นผู้สังเกตการสปไปห่งอาราคิสโดยทางเฟลิงนั้นจะต้องเดินทางระหว่างอาราคิสอีกแล้วก็ดูไปถึงแคทานและรายงานเรื่องราวนี้โดยตรงต่อองค์จักรพรรดิถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการผลิตสปไปดยสามวันก่อนที่ทางเฟลิงจะออกเดินทางไปที่อาราวอาราคิสนี่เองครับผมท่าหน้าก่อนลาซิโนที่สี่แล้วก็ทางฮาร์ซิเมียเฟลิโนะผมจะได้ทาากกรส่งดแต จาก,กทางยุคเลโธโดยเขานั้นตกลงที่จะให้อภัยแก่พี่น้องเวอร์เนียสแต่เขานั้นจะไม่ตกลงให้พี่น้องเวอร์เนียสนั้นกลับไปที่ดาวอีกและนั้นในขาผมเหล่าพี่น้องเวอร์เนียสนั้นจะได้อาศัยอยู่กับทางเลโธและนั้นจากการลบสลายของดาวอีกนี่รับผมทางซานโดซึ่งเธอนะครับผมก็คือนางสนองขององค์จักรพรรดิที่แทน,นยุคโดมินิกเวอร์เนียสนั้นได้ไปพาตัวมาก่อนหน้านี้เองและเป็นต้นเหตุขอ,อของเรื่องราวทั้งหมดเธอนั้นก็ได้ทำการเปลี่ยนชื่อตัวเองครับผมกลายเป็นลิเชตและอาศัยอยู่อย เธอได้ทําการปลอมตัวเป็นนักลอกผนของเถื่อนเพื่อที่จะทาการแสดงความเคารพต่อภรรยาผู้ล่วลละของเขาอย่างลับๆหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินไปท่ามกลางจากักรวรรดิท่ามกาลางรูลโรสหายเก่าผู้ใต้บังคับบัญชาที่พักกีของเขาและหลังจากนั้นเขายังได้รับระเบิดปรามบานูจากตระกูลเวอร์เนสอีกด้วยโดยพวกเขาได้แอบไปตั้งถิ่นฐานกนขะั้วโลกของดาวอลาคิสเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครอาศัยอยู่เตรียมพร้อมสำหรับการลุกฮือขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแนเรื่องราวใน House of Atreides ก็ได้จบตรงแต่เพียงเท่านี้ และหลังจากนี้มันจะมีอีก2ภาคนะผมก็คือ House of How คนนันแล,ละรวมไปถึง House of Colino นั่นเองสำหรับวันนี้พบใหม่วอนกาอหน้าสวัสดีครับโดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เด้เลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ